ครับเมื่อนี้เขาก็มีเมนูแบบอีสานมานำเสนออีกแล้วนะครับเนาะเป็นแกงหน่อไม้ส้มใส่ปลานิลนะครับเนาะวัตถุดิบหลักๆก็มีหน่อไม้ส้มปลานิลแล้วก็ผักอีตูแค่นี้ครับเดี๋ยวไปลงมือเฮ็ดกันเลยครับแบบแรกเดี๋ยวมาหั่นปลานิลเลยนะครับนะหั่นปลานิลเป็นท่อนเป็นท่อนกันเดี๋ยวมาเบิ่งกระปุกน้ำมันส้มผมครับนี่ครับอันนี้เป็นน้ำมันส้มที่เฮ็ดเองนะมันก็จะได้น้ำมันส้มที่ขาวแบบนี้เอาไปซื้ออยู่ร้านแบบนี้มันบ่มีนะครับนะมันมีแต่เป็นตอนใหญ่นี่ครับพี่เขาตำแค่หยาบๆพอนะครับไม่ต้องตำละเอียดครับตอนนี้น้ำที่เขาต้มไว้เริ่มเดือดแล้วนะครับเนาะน้ำต้มไว้ก็เดือดนะครับเดี๋ยวใส่ตะไคร่ครับใส่ตะไคร่เสร็จแล้วนะครับใส่เกลือลงไปนิดนึงน้ำนะเดี๋ยวใส่พริกกระเทียมเดี๋ยวเตรียมเดี๋ยวตำเมื่อกี้ครับเนาะตามด้วยน้ำล้างครกครับใส่ปลาลงไปเลยครับน้ำไม่สมครับต่อไปก็เป็นการปรุงนะครับน้ำปลาใส่หลายๆเลยใส่หลายแซ่บหลายผงชูรสมีใส่หลายกับแซ่บหลายกันรสดีน้ำปลาจักน้อยเดี๋ยวเค็มตามด้วยนี่ครับผักอีตูห่าวใส่ห่าวใส่เลยใส่ลายแซ่บแห่งหอมใส่ลายไปจุ่มเสร็จเรียบร้อยครับเมนูแกงหน่อไม้ส้มเฮาเดี๋ยวมาชิมรสชาติได้ว่าเป็นจังได๋บาดนี่กินข้าวนำกันครับมาครับแกงน้ำไม้ส้มเขาก็เสร็จเรียบร้อยนะครับนะมากินข้าวน้ำกันครับหอมผักอีตูหอมปลาล่าเห็นป่ะกับข้าวเหนียวเมนูอีสานบ้านๆแต่ว่าพร้อมแซ่บเนี่ยต้องยกให้เมนูแกงน้ำไม่สมเลยสุดยอดแล้วผมว่าแกงน้ำไม่สมพอกินมันหอมนะพอใช้กับสมเนี่ยมันเฮ็ดให้หิวข้าวเลยเดี๋ยวผมจะมากินกับเนี่ยข้าวน้ำเส้นเอาน้ำแกงเนี่ยพวกกับน้ำกับขนมเส้นสุดยอดด้วยกันแหละมาได้ครับกินข้าวกันต้มปลานิลใส่น้ำไม้ส้มแต่แบบนี้เขาเอิ้นต้มเนาะเขาเอิ้นแกงเนาะแกงปลานี้แกงน้ำไม้สมในปลานี้ถ้าต้มปลาดิถ้าต้มแต่ปลาดิเอิ้นกันต้มปลาเขาติดมือนี่ดิข้าวเหนียวอ่ะมันเอาไปอุ่นอีกนะซื้อมาเอาไปอุ่นอีกมันเลยติดมือเนี่ยโอ้โหน่าเกลียดชิบหายเลย
ที่มันใส่ปลานิลตัวหน่อยเพราะว่ามันอย่างนึงมันกินผู้เดียวอะไรอีกอย่างนึงไม่กะความแซ่บมันบ่อยู่ที่เนื้อปลามันอยู่ที่น้ำมันสมเนาะแกงน้ำมันสมนี่พอใส่แค่ปลาตัวนิดหน่อยก็พอบ่ใส่ปลาตัวใหญ่แซ่บเท่ากันกินข้าวเหนียวไส้ทอดมันติดมือเขาไปอุ่นแล้วมันติดมั้ยสุดยอดแกแกน้ำไม่สมกินน้ำเส้นครับบัดเนี่ยกินข้าวเบิดแล้วมาน้ำเส้นกับน้ำแกงน้ำไม้ส้มนี่โอ้ยสุดยอดแบบบ้านนอกบ้านนอกเนาะมันก็แซ่บแบบตามภาษาบ้านนอกกันเนาะมันก็ไม่ได้เล่นรู้จังดอกสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมและมาติดตามช่อง YouTube โลกประจักษ์ไทยอาร์มี่ครับนะพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับนะสนใจสนใจกล้องนี่ก็ติดต่อมานะครับนะกล้องน้อย500กล้องใหญ่800มันเป็นของหลวงนะครับนะมันเป็นของเฮ็ดเลียนแบบนะเป็นของเฮ็ดเลียนแบบติดต่อเข้ามาได้กับทาง Facebook ของผมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ